ันนี้ได้เรื่องเปิดแมวราค่ะก็เป็นธุรกิจที่เตรียมจริงจังเนี่ยคือ2ปีอย่างตอนแรกที่คิดว่าจะไม่รับละครอะไรเงี้ยพอที่จะมารันธุรกิจตรงนี้อะค่ะแต่ว่าถึงรับละครแล้วก็ไม่ได้มีผลก็ยังทำทุกอย่างได้ปกติแล้วก็เป็นวันนี้ที่ได้เลิกแล้วก็ได้เริ่มอย่างเงี้ยค่ะกับวอร่าบายวรนุชค่ะมาลงตัวที่ผลิตภัณฑ์น้อยกว่านี้คืออยากจะมีผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งที่สามารถดูแลผิวเราได้ที่แบบเหมือนตัวเดียวจบอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะต้องบอกว่าแต่ละคนก็ต้องดูว่าสภาพผิวของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็มาปรับใช้ให้ได้ที่หมดอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกสารสกัดที่ดีที่สุดอะทุกอย่างที่ดีอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ในวอร่าบายวอร่านุชค่ะซึ่งเป็นคิดอยากทำเนี่ย8ปีที่แล้วแต่ว่าที่พัฒนาสูตรจริงจังคือ2ปีลองแล้วยังไม่ดียังไม่ชอบก็เปลี่ยนปรับใหม่ทำกันใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จนคุยกับบริษัทที่ทำให้แบบไม่เบื่อนะอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้มันออกมาแบบได้ดีที่สุดจริงๆแล้วคือได้ผลจริงๆเดี๋ยวร้านทำอยู่กี่ประเทศนะคะไปหาตัวสายต่างๆคือต้องบอกว่าพี่เป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ที่เราได้รับในต่างแดนว่าเอ้ยตอนนี้เมืองนอกเขาเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงคือสารสกัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสารสกัดที่นำเข้าอยู่แล้วไม่ได้เป็นสารสกัดจากต่างประเทศแต่ก็จะมีบ้างอย่างพวกเนี่ยมีทับทิมแล้วก็มีพวกกิ๊กไว้ซึ่งเป็นแบบเจ้าหญิงเนี่ยเจ้าหญิงเด็ดชนิดซึ่งใครๆก็ต้องรู้ดีว่าตรงนี้คือดียังไงค่ะแล้วก็มีในเรื่องของรังนกมีเรื่องของโสมอย่างเงี้ยค่ะจัดเต็มคุณเกรียนจัดเต็มมากคือนุ่นบอกว่านุ่นดีจริงแต่สิ่งที่จะการันตีคือการที่คุณบอกว่าวอร่าดีจริงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองคือแต่ละคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของสีหน้าคือไม่ได้เหมือนกันนะคะก็อย่างบอกว่าคือในเรื่องความชุ่มชื้นในเรื่องของผิวกระชับรูขุมขนเล็กลงแล้วก็ผิวหน้าก็จะนุ่มเนียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้มั่นใจว่าปลอดภัยไม่มีสารต้องห้าม 100% ค่ะก็จะทำเป็นปกติแบบนี้ด้วยใช่ค่ะปีนี้ก็พร้อมลุยทำไมสนใจตลาดที่เมืองจีนเป็นหลักคือเมืองไทยเองเนี่ยก็มีคนจีนให้ความสนใจเยอะนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเมืองไทยก็เยอะสนใจผลิตภัณฑ์ของไทยก็เยอะแต่ทีถ้าเราสร้างรากฐานในเมืองไทยให้ดีของเราดีอะไรเงี้ยค่ะนี่มันก็ไม่ยากที่เราจะไปขายที่นั่นเลยค่ะ8หลักโอ้นี่ของพี่นุ่นคนเองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ10 8 9ประมาณ10ก็ไม่ถึง10ไม่ถึงก็ประมาณกับต้นเทียร์10กับ7เทียร์อะไรกันอย่างงี้แหละก็เกินๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเกินคนเดียวเลยคนเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นแบบกันรีบิสเนสค่ะอย่างว่าตอนนี้ขายออนไลน์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะอย่างปัจจุบันนะคะพี่กับดาราค่ะทำธุรกิจเยอะแล้ววันก็คู่แข่งอะไรอย่างนี้ไหมคะคือหลายคนบอกว่าเป็นนักแสดงทำกันง่ายแต่นุ่นก็บอกว่าสำหรับนุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทำเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนี้ค่ะเราต้องมั่นใจแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ว่าคือสิ่งที่ยากในตรงนั้นมากกว่าระวังงานไม่ว่าจะขึ้นกี่พันหนึ่งตัวตอนนี้ยังค่ะคือการที่จะทำอะไรเราไม่ได้หมายความว่าการขึ้นห้างหรือการขายออนไลน์จะดีที่สุดแต่ณตอนนี้นุ่นว่าสินค้านุ่นเหมาะกับการขายออนไลน์มากที่สุดเราก็จะรู้เรื่องของออนไลน์พี่ตอนซัพพอร์ตยังไงบ้างคะก็ให้กำลังใจให้กำลังใจค่ะแล้วก็คือลองทานใช่ค่ะใช้อยู่ค่ะแล้วก็อื่นๆก็คงจะเป็นในเรื่องของการตลาดมันค่อนข้างสำคัญไม่แพ้กับโปรดักต์ค่ะก็มีทีมที่ช่วยดูแลตรงนี้ด้วยพอเรามาทำธุรกิจเองจริงๆคนวัวอะไรไม่ต้องรู้ว่ามันท้าทายมากกว่าทุกอย่างต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลโก้ในเรื่องของแบบในเรื่องของเวทีในเรื่องของสีทุกอย่างเพลงที่ใช้เพลงที่ใช้เปิดเพลงที่ใช้ใน VTR คือทุกอย่างต้องคิดต้องอะไรหมดเพราะว่ามันสะท้อนความเป็นตัวของรุ่นมันมีธุรกิจละครไหนคือก็ห่วงอะไรตอนนี้อุ้ยยังไม่เลิกนะคะก็อยากทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปให้ดีที่สุดปีนี้มีกี่เรื่องคะเรื่องเดียวค่ะละเลิกไปทางช่อง3นะคะ
เหนื่อยมากเกินไปตอนเด็กๆรู้ว่าเหนื่อยกว่านี้ยังรู้สึกหัวรอดมาได้เพราะว่าตอนนั้นคือเหนื่อยจริงๆไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักแต่หมอวันนี้ไปช่วยอาสาไปด้วยอาสาอาสาไปด้วยอาไพโรจน์ใช่ไหมคะก็จริงๆทางคุณอาเนี่ยคือทางคุณรอดก็ช่วยคุณพ่อคุณสันติเนี่ยค่ะก็ช่วยดูแลแล้วก็อาไพโรจน์เองเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์ของคุณรอดของสิงห์มาตั้งแต่ไหนไม่ได้ใจว่าเป็นลีโอหรือว่าเป็นสิงห์ค่ะตั้งแต่นี้แล้วเลยค่ะยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมค่ะได้มีโอกาสคุยหรือให้กำลังใจมายังไม่มีไม่ได้คุยค่ะก็จะเป็นทางพี่ๆประกาศงานไปเรื่องหลักของเรื่องค่ะเรื่องแบบทางธุรกิจที่ต่อในขนาดถึงแล้วเรื่องซัพพอร์ตอะไรเนี่ยคือเขาจะบอกตลอดว่าให้ทำในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เรารักจนถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปจริงๆเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้พื้นฐานเราแน่นอย่างที่บอกว่าอย่างบนเวทีก็ไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการตอบตรงนี้หรือตอบนักข่าวฝ่ายการตลาดที่ข้อมูลก็ต้องเยอะก็ไม่เคยต้องมีสคริปต์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำแล้วเราทำด้วยใจแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างออกมาได้ดีคาดหวังค่ะก็การทำธุรกิจมันเป็นการที่เราเอาเงินตัวเองไปลงทุนมันไม่เหมือนกับการเล่นละครที่เราเอาตัวเองเป็นต้นทุนไปแล้วเราได้เงินกลับมาแต่มันก็เป็นอีกบทบาทที่เราโตขึ้นนะคะเราก็ต้องทำค่ะไม่ขอฝากเห็นว่าต้องทำงานเยอะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วเรื่องน้องเราทำไว้ก่อนตอนนี้ใช้ชีวิตแฮปปี้มีความสุขดีค่ะปีนี้เองคุณตอนก็จะมีไปแข่งรถที่ต่างประเทศต่างยุโรปทั้งหมดไปดูไหมคะดีค่ะไปค่ะไปค่ะต้องทำทุกอย่างให้ได้เคลียร์คิวเราใช่ไหมคะก็สำหรับสนามแรกที่อิตาลีค่ะปกติทริปในเพื่อนๆเนี่ยจะไปกันกรุงพาแต่นี้ก็เราก็เลื่อนให้เป็นช่วงที่ซอสแข่งเราก็จะได้ไปเที่ยวในช่วงนั้นได้เลยระยะเวลานานไหมครับพี่นุ่นกับการแข่งครั้งนี้แข่ง2วันแต่ไปก็2อาทิตย์คือมันเป็นช่วงแบบใกล้สงกรานต์ด้วยก็เลยได้อยู่ยาวเนี่ยค่ะก็อยู่นั้นเดือนเมษาค่ะ1 2เมษาที่มิซาโน่แล้วความเร็วได้หายห่วงต่อแล้วใช่มั้ยความปลอดภัยอะไรจริงๆการขับรถอ่ะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่จริงๆคนขับจะเหนื่อยมากเหนื่อยเพราะว่าเหมือนมันใช้แรงเหมือนมันเก่งอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะก็สะบักสะบอมทุกครั้งที่เขาแข่งรถค่ะก็เป็นห่วงค่ะถ้าเกิดว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักที่เขาชอบมันก็เหมือนสิ่งที่เราทำคือเรายังได้เล่นละครเรายังทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะไปต่างประเทศจะมีภาพหวานๆอะไรให้แฟนๆไม่เห็นเพื่อนอีกประมาณ13คนคือความหวานของคู่นู้นไม่ได้เป็นแบบหวานอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้แฟนไปดูเนี่ยอย่างบนเวทีแค่นั้นนะคะเจอกันที่บ้านนะตอนนี้แฟนได้กี่สนามตอนนี้ได้แค่ทีละสนามเพราะจะมีทั้งหมดประมาณ 5-6 สนามเลยค่ะเราต้องดูกำลังซ้ำเราด้วยนะคะเพราะมันไปยุโรปหมดเลยค่ะกับพี่ของนี่เพราะว่าเรามีชีวิตหลีกรักษาความหวานความคือเราจะคุยกันเสมอว่าเราอยู่กับปัจจุบันตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนแต่งเราทำวันนี้ให้ดียังไงก็เชื่อว่าวันสิ่งที่ทำวันนี้ไม่ได้ส่งผลถึงวันพรุ่งนี้วันต่อไปด้วยพอก่อนเริ่มไปนี้มันไม่ช้าเลยใกล้แล้วใกล้จบแล้วก็น่าจะประมาณกุมภาพันธ์นี้ค่ะน่าจะปิดกล้องแต่ไม่เคยการที่มีแคมป์เตรียมจะลาดีใจค่ะก็จริงๆก็เป็นคู่ที่ไม่เคยได้ร่วมงานกันเงี้ยเคยเจอแต่แวบๆอะไรเงี้ยก็คุยกันว่าเมื่อไหร่ได้ร่วมงานกันนึงคะก็เมื่อก่อนคุณจะไม่มีโอกาสแต่ว่าณวันนี้อะไรเงี้ยคุณก็มีโอกาสได้ร่วมงานก็สนุกค่ะก็การเล่นละครมันก็เหมือนการรับส่งอะไรเงี้ยค่ะคือการที่รับมาส่งไปมันสนุกอ่ะมันทำให้คนแบบสำหรับนักแสดงก็มีความสุขที่เราได้เล่นได้ออกไปอย่างไรเพราะคาดหวังเรื่องฝั่งแรกนะคะเวลาพี่เคนเล่นบทโกรธก็จะแบบปะทะใส่เต็มด้วยนู่นก็เต็มคือละครก็มีเนื้อหาแล้วก็มีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วนู่นกับพี่เคนก็มีหน้าที่เติมเต็มเนื้อหานั้นให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็น่ารักดีสุดต้องลองดูแล้วก็ป้าโอ๋กำกับด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็หายห่วงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่นุ่นค่ะต้องการอะไรคะขอบคุณค่ะ